เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสุรเดชจิรัตทิติเจริญสมาชิกวุฒิสภานะครับวันนี้เองอยู่ในระเบียบวาระเรื่องการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดนะครับของประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาท่านประธานครับที่ฟังรายงานเท่ากับก็ชื่นใจนะครับที่ทางกรรมการพลังงานนะครับได้หยิบยกเรื่องสมาร์ทกริดเข้ามาพิจารณานะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทกริดนั้นเป็นโครงข่ายอัจฉริยะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการนำมาใช้กันทั่วโลกและปัจจุบันนี้เรื่องเทคโนโลยีมันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมที่เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับมันจะเป็นประสิทธิภาพคือสมาร์ทกริดก็คือการโครงข่ายไฟฟ้านะครับตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ลงแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก็ดีระบบสายส่งก็ดีระบบจำหน่ายก็ดีจนถึงชุมชนก็ดีนะครับอันนี้ก็คือทำก่อนหน้านี้ก็ใช้แมนนวลหรือใช้ระบบออโตเมชันเดี๋ยวนี้ก็เป็น IT หรือ AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ที่เห็นนะครับที่ทางกรรมการได้รายงานนะครับในมิติของหน่วยงานต่างๆนะครับในส่วนของข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆกับข้อเสนอเรื่องเชิงนโยบายนะครับผมเองก็จะมาเสริมนิดนึงนะครับจากที่ทางกรรมการได้รายงานมาแล้วนะครับท่านประธานครับในส่วนของข้อเสนอของหน่วยงานนะครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสกพ.นะครับหรือกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับท่านประธานครับปัจจุบันนี้นะครับก็หลายคนนะครับก็บ่นกันว่าค่าไฟฟ้าทำไมมันแพงนะครับค่าไฟฟ้าทำไมมันแพงนะครับดังนั้นเองนะครับส่วนหนึ่งก็ผมว่าคิดก็ว่าเกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ปัจจัยที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงคือระบบการกระจายแหล่งพลังงานซึ่งทางคณะกรรมการพลังงานก็นำมาใช้หรือนำเสนอนั้นก็จะทำให้มีการแชร์ทรัพยากรแชร์โหลดหรือแชร์หน่วยการผลิตที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับในส่วนหนึ่งคิดว่าเรื่องสมาร์ทกริดนั้นคงไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของไอทีลงเอไอแต่ที่สำคัญที่จะฝากนะครับคือเรื่องของนโยบายเพราะนโยบายเนี่ยถ้านโยบายผิดถ้ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันจะผิดไปหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโครงการสมาร์ทกริดนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยทำยังไงครับอันดับแรกเนี่ยต้องพูดว่าทำไงให้ค่ากระแสไฟฟ้าเหมาะสมเป็นธรรมและถูกต้องนะครับปัจจุบันนี้ท่านประธานครับพลังงานเราใช้ พลังงานจากแก๊สถึง 60% หรือ2ใน3นะครับ 60% นะครับแล้วก็พลังงานหมุนเวียนแค่ 10% 20% เท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยเดิมทีเราใช้แหล่งพลังงานแก๊สจากอ่าวไทยปัจจุบันนี้นะครับในอ่าวไทยก็มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อสัญญา PLC ระหว่างเชฟรอนกับปตท.สผ.นะครับทำให้ขาดแคลนนะครับทำให้แล้วก็ปัญหาแหล่งแก๊สจากพม่ายานดายานกุลนะครับก็มีปัญหาทำให้เราต้องนำเข้าแก๊ส LNG จากต่างประเทศซึ่งอัตราสูงมากนะครับเดิมทีเราประมาณไม่ถึง10ล้านไม่ถึง10เหรียญต่อล้าน BTU ตอนนี้เรียงซื้อถึง30ถึง40ล้านเหรียญต่อ TU ทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นดังนั้นเองนะครับนอกเหนือจากสมาร์ทกริดที่เราจะแบ่งแชร์อัตราแล้วนะครับผมว่านโยบายของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะครับคงต้องดูว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่จะเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะสมนะครับตอนนี้เองใช้อันดับแรกใช้แก๊สมากไปถึง 60% นะครับควรจะส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีแค่ 10% เท่านั้นท่านประธานครับปัจจุบันนี้เดิมทีนะครับผมคิดว่าแหล่งพลังงานทดแทนนะครับแหล่งงานทดแทนอย่างเช่นโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์ฟาร์มต่างๆนะครับตอนนี้ค่าก่อสร้างสมัยก่อน1เมกะวัตต์นะครับ1ล้านบาทแต่นี้ค่าก่อสร้าง1เมกะวัตต์ตกประมาณแค่25ล้านบาทนะครับลงไปมากแล้วนะครับถึง 3-4 เท่าตัวดังนั้นเองต้นทุนแหล่งไฟฟ้าถูกอยู่แล้วแต่ข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดของแหล่งพลังงานคือสร้างผลิตได้เฉพาะกลางวันเท่านั้นไม่สามารถผลิตกลางคืนได้ถ้าทำที่เก็บนะครับก็จะแพงแต่ถ้ามีสมาร์ทกริดผมคิดว่านะครับสมาร์ทกริดในกลางวันก็ใช้แหล่งพลังงานโซล่าซึ่งแหล่งงานพลังงานที่ถูกนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนที่แหล่งโซล่าเซลล์ไม่สามารถที่จะผลิตได้ก็นำแหล่งแก๊สก็ดีหรือพลังงานไฮโดนะครับแหล่งพลังงานน้ำก็ดีนะครับผมว่าถ้าสมาร์ทกริดนะครับเอามาคำนวณนะครับว่ากลางวันควรจะใช้แหล่งพลังงานที่ถูกคือโซล่าหรือให้ประชาชนได้ผลิตแหล่งพลังงานเองนะครับแล้วก็ส่วนที่กลางคืนที่ขาดนะครับสมาร์ทกริดก็ทำงานนะครับก็เห็นด้วยนะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องแพลตฟอร์ม
ต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่ว่าให้ชาวบ้านรู้ว่าแพลตฟอร์มนั้นมีสิ่งจำเป็นว่าเราจะทำธุรกิจได้ระบบ IT ต้องมีสามารถตรวจสอบได้แพลตฟอร์มว่าตรงนี้โหลดเป็นยังไงเวลานี้เวลา7โมงเช้า8โมงเช้าเที่ยง5โมงเย็น2ทุ่มเที่ยงเป็นยังไงนะครับแล้วควรใช้แหล่งพลังงานที่ถูกนะครับเพราะว่าเราสามารถถ้าเกิดว่าเอาระบบสมาร์ทกริดมาใช้ได้เราจะแชร์โหลดนะครับเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะสมมาใช้ในช่วงจำเป็นจะทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนได้ถูกลงอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องราคาที่เหมาะสมส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองเรื่องการแข่งขันนะครับการแข่งขันนั้นผมเคยไปดูงานที่ต่างประเทศเรื่องแข่งขันนะครับของเราเนี่ยระบบไฟฟ้าเราเซ็นสัญญายังไม่สร้างก็สัญญารับซื้อไฟตลอดทั้งโครงการนะครับ20-30 ปีแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาบิดราคากันนะครับก็มีสมาร์ทกริดว่าวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้ต้องการพลังงานกี่หน่วยนะครับกี่กิโลต่อชั่วโมงกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นเองเนี่ยควรจะมีการแข่งขันที่เสรีในการนำเข้าแหล่งพลังงานให้ผู้ผลิตพลังงานเข้าสู่ระบบนะครับว่าในสัปดาห์หน้าใครมีแหล่งพลังงานที่ถูกก็บิดราคากันจะทำให้มีการแข่งขันนะครับทำให้ราคาต้นทุนถูกดังนั้นเองสมาร์ทกริดเป็นทูลเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้แชร์โหลดได้ดีนะครับแต่ว่านโยบายในการนำใช้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำใช้แหล่งพลังงานเลือกแหล่งพลังงานที่ถูกนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันแล้วก็พยายามกระจายแหล่งพลังงานเพราะตอนนี้เองเนี่ยจริงๆแหล่งพลังงานเรามีเกือบ10อย่างแต่ทำไมเราใช้แก๊สถึง 67% นะครับทั้งที่อื่นเนี่ยนะ 2% 3% อย่างพลังงานน้ำพลังงานไฮโดจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากเขื่อนเชียงบุรีก็ดีนะครับเขื่อนไอน้ำงึมน้ำเทิงก็ดีนะครับค่าต้นทุนไฟถูกมากนะครับหน่วยละบาทกว่านะครับแต่ตอนนี้เรามาขายถึง4บาทถึง5บาทดังนั้นเองผมว่าสมาร์ทกริดเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าสมาร์ทกริดในระบบนั้นควรจะใช้แหล่งพลังงานที่ถูกนะครับว่าเป็นเครื่องมือแต่ว่าจะใช้เลือกแพลตฟอร์มยังไงนะครับและที่สำคัญนะครับความยั่งยืนแล้วก็เห็นด้วยในการใช้พลังงานทดแทนนะครับควรจะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นกระจายแหล่งพลังงานที่ถูกลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญแข่งขันเสรีนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดต่อให้พลังงานทดแทนแต่เกิดไม่แข่งขันเสรีราคาก็ไม่มีความเหมาะสมนะครับถ้าแข่งขันเสรีนะครับผมว่าจะทำง่ายถูกลงและที่สำคัญนะครับก็ขอฝากยังท่านประธานนะครับไปยังคณะกรรมการนะครับเพราะว่ารายงานที่เห็นดีด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะฝากว่านอกเหนือจากระบบสมาร์ทกริดเพื่อประโยชน์ประเทศชาติแล้วนะครับความเป็นธรรมความแข่งขันเสรีและเลือกพลังงานที่ถูกลงจะทำให้ประชาชนนั้นลืมตาอ้าปากหรือทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนถูกลงแล้วจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ